สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินทรีย์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่18ตุลาคม2566คุณเปลวศรีเงินเขียนบทความลงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ชื่อเรื่องว่าซุปเปอร์แอปแอบกินตับก็ขออนุญาตคุณเปลวศรีเงินหยิบยกบทความของท่านมาอ่านให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้รับชมรับฟังกันนะครับรายละเอียดที่คุณเปลวศรีเงินเขียนเอาไว้มีแบบนี้ครับบอกว่านักข่าวทำเนียบนี่ยุคนายกประยุทธ์สัมภาษณ์แต่ละทีชงเข้มจนขมคอแต่ยุคนายกเศรษฐาชงหวานจนคลื่นไส้เรื่องเงินดิจิตอล 5.6 แสนล้านที่เพื่อไทยตั้งโต๊ะโม้แหลกเทคโนโลยีรูปแบบแจกไหลลื่นตอนหาเสียงถึงวันนี้เป็นรัฐบาลเริ่มโครงการแจกก็เริ่มฝืดคอผมเนี่ยมึนตีนยิ่งกว่าก้าวไกลชนะที่1แต่ต้องไปเป็นฝ่ายค้านจำใจแบบง่าวเครียดอ่อนหัดกินเหล้ามัวเมาเรื่องเพศซะอีกเพราะแม่งานคือรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์รวมทั้งตัวนายกวันนี้พูดแบบหนึ่งพรุ่งนี้พูดไปอีกแบบรุ่งขึ้นอีกวันอ้าวเปลี่ยนไปอีกแล้วจากเหรียญดิจิตอลไม่ใช้แอปเป๋าตังค์ไปเป็นดิจิตอลโทเค็นใช้แอปเป๋าตังค์จากใช้แอปเป๋าตังค์ไม่เอาแล้วเปลี่ยนเป็นซูเปอร์แอปสรุปแล้วแจกเงินดิจิตอลคนละ 156 ล้านคนในงบ 5.6 แสนล้านบาทที่ตั้งโต๊ะแถลงเป็นนโยบายแจกตอนหาเสียงนั้นเข้าตำราโม้ไว้ก่อนพ่อแมวสอนไว้ส่วนทำได้ทำไม่ได้ค่อยกริ้งไปทีหลังประเด็นใหญ่ทำยังไงจะหลอกล่อพวกคนตาบอดให้เดินมาเข้าปากเสือเท่านั้นจึงไม่แปลกเลยที่ถึงวันนี้รัฐบาลยังตอบให้เสด็จน้ำไม่ได้ว่าจะแจกรูปแบบไหนแจกอย่างไรและจะเอาเงิน 5.6 แสนล้านจากที่ไหนมาแจกชัดอยู่3อย่าง1ไม่แจกเป็นเงินสด2ไม่ใช่แอปเป๋าตังค์ของลุงตู่และ3ต้องแจกเป็นดิจิตอลโทเค็นผ่านแอปเป๋าตังค์ที่ต้องลงทุนสร้างระบบขึ้นมาใหม่เท่านั้นชื่ออะไรยังไม่รู้แต่เมื่อวานรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์นายกประสานเสียงว่าซูเปอร์แอปโยกโยนักผมตั้งให้ดีกว่าชื่อแอปทักษะออนเป็นไงที่จริงเรื่องนี้หัวใจที่นักข่าวต้องเค้นคอนายกตอบให้ชัดมี3คำถามเท่านั้นคือ1เมื่อจะแจกทำไมไม่แจกเงินสดเข้าแอปเป๋าตังค์ตรงไปตรงมาไปเลย2มีเหตุผลอะไรที่ต้องแจกเป็นดิจิตอลโทเค็นคือคูปองไปแลกของเฉพาะที่ร้านลงทะเบียน3เอาเงินตั้ง 560,000 ล้านบาทจากที่ไหนมาแจกแต่เมื่อวาน17ตุลาคมตัวนายกเศรษฐาอยู่เมืองจีนแต่ใจอยู่กับเรื่องแจก 5.6 แสนล้านที่เมืองไทยแถลงโดยเกริ่นเรื่องแบบร้อนตัวร้อนใจถึงประเด็นที่อึ้งอยู่ตอนนี้ว่ารัฐบาลจะจ้างบริษัทเครือนายกทำแอปรองรับการแจกเงินดิจิตอลเป็นตัวเลขมากถึง 12,000 ล้านบาทนั้นเศรษฐายืนยันว่าไม่มีเรื่องค่าคอมมิชชั่นไม่มีการหักเบี้ยบ้ายรายทางหรือถูกหักเงิน 3% และไม่มีการจ้างเป็นหมื่นล้านบาทอย่างที่กล่าวหาแต่ลงท้ายเศรษฐากลับทิ้งปริศนาคำใบ้ไว้คำนึงว่าแต่ตัวเลขน้อยมากและไม่ใช่ประเด็นแน่นอนนายกยังดีแคร์ตัวเองต่อไปว่าส่วนที่มีการกล่าวหาว่าเป็นการจ้างบริษัทในเครือข่ายของผมนั้นขอให้ระบุชื่อมาให้ชัดเพราะแสนสิริไม่ได้ทำแอปแน่นอนส่วนบริษัท Xpring Capital ที่ผมเคยเป็นกรรมการอยู่ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนขอให้บันทึกว่า2บริษัทดังกล่าวไม่ได้เข้ามารับงานนี่ถ้าเป็นนายกประยุทธ์ตอบแบบนี้นะนักข่าวที่ตามไปจีนด้วยต้องทั้งซักทั้งขยี้จนเปื่อยยุ่ยเป็นปุ๋ยอยู่จีนแน่เช่นในประเด็นที่เศรษฐาบอกแต่ตัวเลขน้อยมากนั้นน่ะหมายความว่าตอนนี้มีการจ้างบริษัทเอกชนจัดทำแอปรองรับการแจกเงินอยู่จริงใช่ไหมเป็นต้นแต่นี่เป็นนายกเศรษฐาไม่ใช่นายกประยุทธ์นักข่าวจึงเชื่อและเชื่อมชนิดสุดใจนอกจากไร้ข้อสงสัยแล้วยังมีความเห็นอกเห็นใจนายกเศรษฐาและชงหวานเป็นคำถามเอื้ออาทรให้อีกต่างหากว่าการกล่าวหาลักษณะนี้เป็นการจงใจมากเกินไปหรือไม่นายกก็ดูดจ้วบเป็นโอเลี้ยงชงหวานเจี๊ยบไปเท่านั้นกลัวจะหวานยังไม่พอยังชงต่อนายกมีความมั่นใจในข้อมูลแต่เหตุใดจึงไม่เลือกชี้แจงให้สังคมเข้าใจโอ้ย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 เอากันถึงขนาดเบาหวานขึ้นตาเลยนะเนี่ยคำถามง่ายๆที่คนทั้งเมืองและทั้งโลกอยากรู้เหตุผลมีคำถามเดียวคือว่าเมื่ออยากแจกทำไมไม่แจกเป็นเงินสดไปเลยต้องยักเยื้อไปแจกเป็นคูปองซื้อสินค้าในรูปแบบดิจิตอลโทเค็นเพื่ออะไรแต่นักข่าวไม้ประดับไม่ถามสักคำเอาล่ะขอผมชงหวานเอาใจนายกมั่งจริงตามที่เศรษฐาบอกบริษัท Xpring ที่เศรษฐาเคยเป็นกรรมการอยู่ไม่เกี่ยวข้องแน่เพราะแสนสิริทำอสังหาไม่ได้ทำแอปและบริษัท Xpring ที่แสนสิริถือหุ้นใหญ่ก็ไม่ได้ทำแอปเป็นบริษัทผู้ให้บริการระบบเสนอขายสิริฮับโทเค็นเท่านั้นสรุปว่าเป็นดิจิตอลโทเค็นที่จะแจกฟังตามเศรษฐาแถลงมีการจ้างเอกชนทำแอปแน่แต่บริษัทไหนไม่รู้ส่วนค่าทำระบบแอปมีแน่เศรษฐาพูดแบบเรียงตัวจิ๋วว่าแค่ตัวเลขน้อยมากคือที่ลือกันว่าระดับ 12,000 ล้านบาทนั้นไม่ถึงแน่อาจจะแค่ 9,999 ล้านบาทหรือ 11,999 ล้านบาท
ยังไงก็ไม่ถึง10,000,000,000หรือ12,000,000,000แน่ต้องรู้ไว้อย่างว่าดิจิตอลโทเค็นประเภทที่รัฐบาลจะออกเป็นประเภทคูปองใช้แลกซื้อสินค้าบริการกับร้านค้าที่ลงทะเบียนเท่านั้นชาวบ้านเอาไปแลกเงินสดไม่ได้เหตุที่ต้องซื้อกับร้านค้าลงทะเบียนเพราะจะได้เข้าระบบภาษีหักแวด 7% เป็นทอดๆไปจนถึงร้านค้าสุดท้ายครบ6เดือนเอาไปขึ้นเงินสดก็เสียแวดอีก 7% คำนวณแล้วรัฐจะได้ส่วนนี้กลับเข้าคลังราวๆแสนกว่าล้านบาทเหตุผลใดเศรษฐาเพื่อไทยต้องแจกเป็นดิจิตอลโทเค็นแทนเงินสดเขาไม่ยอมบอกแต่รู้ไว้ว่าโลกนี้ไม่มีของฟรีนายธีรชัยภูวนาถ นราธิบาลอดีตรัฐมนตรีคลังโพสต์เฟซไว้ตอนนึงว่า BBC สัมภาษณ์นายสถาพลพัฒนาคูหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทสมาร์ทคอนแทรคไทยแลนด์จำกัดรัฐไม่จำเป็นต้องพัฒนาบล็อกเชนใหม่จะได้ไม่คุ้มเสียเพราะมีผู้ให้บริการดิจิตอลวอลเล็ตและโมบายแบงกิ้งหลายแอปอยู่แล้วเช่นเป๋าตังทรูมันนี่เคพลัสเอสซีบีอีซี่เป็นต้นจึงสามารถรองรับความต้องการของรัฐบาลอยู่แล้วก็ถ้าจะสร้างระบบใหม่ให้รองรับคนใช้56 ล้านรายเทียบกับ AIS 45 ล้านรายแอปเป๋าตัง40 ล้านรายแอปกรุงไทยเน็ต17 ล้านรายแอป K+ 19 ล้านรายระบบงบประมาณลงทุนจะแพงมากตัวอย่างธนาคารกรุงไทยที่ใช้บริการแอปเป๋าตังนั้นในแต่ละปีต้องใช้งบประมาณลงทุนด้าน IT มากถึงปีละ 1.1 ถึง 1.2 หมื่นล้านบาทเขาเตือนว่าการกำหนดเป้าหมายจะแจกเงินให้ทันภายในไตรมาสแรกปีหน้านั้นระยะเวลาในการพัฒนาและทดสอบระบบยักษ์จะน้อยเกินไปจะมีปัญหาความเสี่ยงข้อมูลรั่วไหลรัชตะเลียงจันนักวิเคราะห์สายงานวิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนเคยเผยแพร่บทความไว้เทคโนโลยีบล็อกเชนจะมีปัญหาเมื่อมีผู้ใช้จำนวนมากเพราะธุรกรรมบนบล็อกเชนจะต้องมียืนยันและตรวจสอบไขว้ไปไขว้มายิ่งเครือข่ายบล็อกเชนผู้ใช้จำนวนมากระบบจะยิ่งใช้เวลานานขึ้นขณะนี้บล็อกเชนของบิตคอยใช้เวลาตรวจสอบเพื่อโอนเงินนานถึง10 นาทีบล็อกเชนของบิตคอยจึงเหมาะสำหรับการโอนเงินข้ามประเทศเพราะถึงแม้ใช้เวลา10นาทีแต่ระบบธนาคารปกติใช้เวลา 2-3 วันแต่ระบบบล็อกเชนเช่นบิตคอยไม่เร็วพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันผมขอเรียนให้ท่านนายกเศรษฐาทราบว่ากระบวนการตรวจสอบในบล็อกเชนของบิตคอยในปัจจุบันใช้ปริมาณไฟฟ้ามากกว่าประเทศเนเธอร์แลนด์ทั้งประเทศและกำลังไต่ระดับขึ้นไปจะเท่ากับประเทศนอร์เวย์ถามว่าท่านได้สั่งให้กระทรวงการคลังคำนวณปริมาณไฟฟ้าที่ระบบบล็อกเชนนี้จะใช้หรือยังและผมขอถามว่าใครจะเป็นผู้รับค่าใช้จ่ายเห็นไหมการยักเยื้องแจกแบบมีเจตนาซ่อนเร้นผ่านระบบบล็อกเชนนั้นมีต้นทุนต้องจ่ายราคาแพงเหมือนการตั้งรัฐบาลผสมเทพมารที่นายภูมิธรรมพูดนั่นแหละแต่อื่นใดในข้อวิตกวิจารณ์ทั้งปวงมีอีกข้อที่ไม่พูดถึงกันและผมขอพูดให้ตระหนักกันไว้ตรงนี้ว่าโลกยุคนี้อำนาจทองคำเทคโนโลยีไอทีมีค่าที่สุดแต่สิ่งที่จะทำให้ครองโลกได้ไม่ใช่อำนาจทองคำเทคโนโลยีหากมันคือข้อมูลการที่เพื่อไทยทำแอปใหม่เองก็หมายความว่าข้อมูลส่วนบุคคลทุกตัวตนคนไทย56 ล้านคนอยู่ในกำมือเพื่อไทยการต่อสู้ทุกวันนี้แพ้ชนะอยู่ที่ข้อมูลครับนี่คือสิ่งที่คุณเปรมศรีเงินเขียนเอาไว้ในเช้าวันที่18 ตุลาคม 2566ก็หยิบยกไหมคุณผู้ชมนั้นได้รับชมรับฟังได้คิดตามในสิ่งที่คุณเปรมนั้นให้แนวคิดได้ให้ข้อมูลให้คุณผู้ชมนั้นเนี่ยได้เอาไปต่อยอดนะครับหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารของคุณเปรมศรีเงินนะครับก็สามารถเข้าไปอ่านได้ทุกเช้าที่เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ .net แต่ว่าหากคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารทั้งการเมืองและต่างประเทศก็กด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวทุกๆวันจะมีข่าวสารให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังกันครับ